เวลาโทรศัพท์ครับเสียงไม่ออกนะครับผมไม่ได้ยินเลยครับแต่เปิดเพลงผ่าน YouTube กับได้ยินอาการเนี้ยมันเสียยังไงครับแล้วเสียได้ยังไงครับผมแล้วเสียตรงไหนเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวกแอนแบงค์ครับวันนี้มีเรื่องพิเศษมาคุยเฉพาะคนที่ใช้ iPhone 7และ7 Plus เลยครับผมนะเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านนะครับที่ใช้ iPhone 7และ7 Plus เจอการเขาเรียกว่า IC Audio เสียบ่อยมากนะครับหรือเวลาโทรศัพท์ครับเสียงไม่ออกนะครับผมไม่ได้ยินเลยครับแต่เปิดเพลงผ่าน YouTube กับได้ยินอาการเนี้ยมันเสียยังไงครับแล้วเสียได้ยังไงครับผมแล้วเสียตรงไหนเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้องใจกันส่วนวันนี้ลูกค้าเข้ามาทำ IC Audio ด้วยครับแล้วก็มาเพิ่มความจุวันนี้ผมก็เลยจะคุยควบไปเลย2เรื่องนะครับสำหรับ iPhone 7และ7 Plus นะตอนนี้เพิ่มไปแล้วเป็นเขามาเป็น128ไม่พอครับไม่สะใจเพิ่มเป็นเนี่ยผมเปิดให้ดูเป็น256เห็นไหมครับในกล้อง256เห็นไหมครับนี่นะครับของเก่าเป็น128นะครับนี่คือแนนเดี๋ยวมาดูกันว่าความจุเนี่ยหรือเขาเรียกว่าแนนเนี่ยอยู่ตรงไหนครับผมนี่ครับบอร์ดของ iPhone 7 Plus นั่นเองนะครับแล้ว IC Audio อยู่ไหนและแนนที่เขาเพิ่มความจุกันเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วทำไมถึงเสียนี่เลยผมใส่ในกล้องให้ดูนี่คือจุดที่เสียหายบ่อยมากนะครับนี่ผมชี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวทุกคนจะได้เข้าใจกันมันต้องแหลมมันต้องเล็กมากเลยฮะนี่ครับจุดตรงนี้นั่นเองครับที่เสียหายนี่ครับ1จุดนะครับคือแนวเนี้ยทั้งแนวครับผมมันขาดออกจากไอ้ใต้ IC ครับเสียงก็เลยมาบ้างไม่มาบ้างนั่นเองครับผมบางทียังไม่ค่อยขาดดีก็จะบางทีใช้เครื่องอยู่ดีมันได้บิดเครื่องใช้ได้นี่นะครับจุดเสียหายของเขาคือสังเกตไหมครับว่าจุดเสียหายของ IC เนี่ยครับมันอยู่ตรงกลางบอร์ดพอดีตรงถาดซิมครับผมมันอยู่ตรงกลางบอร์ดพอดีแล้วทำไมถึงเสียหายรู้ไหมครับเพราะว่าเครื่องตกนั่นเองครับผมเวลาตกครับจุดที่อ่อนแอที่สุดก็คือหัวกระท้ายครับผมแล้วจุดที่แข็งแรงสุดก็คือตรงถาดซิมตรงกลางนั่นเองครับรอยต่อระหว่างอ่อนแอกับแข็งแรงที่สุดก็คือตรงกลางนั่นเองระหว่างรอยต่อตรงนี้นะครับช่วงรอยต่อนะครับใกล้ๆถาดซิมพวกนี้เสียหายเยอะมากครับผมก็เลยเป็นจุดอ่อนของ iPhone 7และ7 Plus นั่นเองครับผมแล้วช่างทำยังไงครับช่างก็จะยก IC ตัวนี้ออกมาบางที IC ก็เสียบ้างหรือไม่เสียบ้างก็แล้วแต่ยกออกมาปุ๊บเราก็มาต่อลายตรงนี้ครับระหว่าง R ที่ทำงานเนี่ยครับต่อเข้าไปใต้ IC ครับผมต่อให้หมดครับแล้วก็วางที่ผมเห็นผมพูดง่ายเนี่ยครับจริงๆไม่ได้ทำง่ายเหมือนที่ผมพูดนะครับช่างต้องอาศัยประสบการณ์มากนะครับในการที่ต่อลายพวกนี้เพราะมันเล็กมากกว่าเส้นได้ครับเล็กมากกว่าปลายเข็มครับต่อทั้งหมด4ลายนี่คือเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่อง IC Audio เมื่อต่อเสร็จแล้วก็วาง IC กลับไปก็ใช้งานได้ปกตินั่นเองฮะแล้วก็ความจุคือตรงไหนนี่คือความจุครับผมนี่เราก็จะถอดนี่ครับตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วเขียนค่าพาร์ติชันใหม่หรือเขียนค่าของเดิมครับเข้าไปใหม่เพื่อที่จะรีสโตร์และแอคทีเวทได้นั่นเองตอนนี้เป็น256แต่ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับหมายถึงบอร์ดที่อยู่ในเครื่องนี้เปลี่ยนแล้วนี่คือความจุนั่นเองทั้งหมดตรงนี้ใช้อุปกรณ์2อย่างคือหัวแรงนะครับและฮอตแอร์นั่นเองครับผมเราต้องใช้ความร้อนที่พอเหมาะนะครับผมถ้าแรงเกินไปไอ้ตรงข้ามครับมันจะเสียหายได้ครับผมก็คือต้องใช้ความชำนาญนั่นเองในส่วนตรงนี้จะเข้าหาร้านไหนก็ได้ครับผมบอกเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนครับว่า iPhone 7และ7 Plus เนี่ยเสียเยอะมากด้วยการตกกระแทกนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆครับไม่ว่าจะใส่เคสแน่นหนาแค่ไหนตกหน้าจอไม่แตกบอดี้ไม่เป็นรอยแต่ข้างในไปหมดครับผมโอเคนะครับหัวแบงก์ก็อยากจะให้ความรู้กับทุกคนครับเป็นสาระนะครับคลิปไหนมีประโยชน์ต่อทุกคนก็ฝากบอกเพื่อนด้วยครับผมหัวแบงก์ยินดีจริงๆครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ